ะเจอแบบนี้เลยใช่แล้วค่ะแม่ปูเป้ทำให้มินซึมปากเป็นอย่างนี้ไปแล้วเพราะว่าละครบายตอนที่เด็กๆแอบแต่งหน้ากันค่ะแม่ปูเป้ให้ตุ๊กตาตัวนึงอะทาปากสีชมพูจัดอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าล้างไม่ออกล้างยังไงก็ล้างไม่ออกค่ะแม่ใช้น้ำยาเอาไว้แล้วก็ยังไม่ออกเลอะจนน่าสงสารแบบนี้เลยอะเหมือนว่าสีจะซึมเข้าไปในเนื้อเขาไปแล้วนะคะแม่ก็เลยตัดสินใจสั่งตุ๊กตามาเพิ่มค่ะเพื่อที่จะเอามาเล่นแทนน้องตุ๊กตาที่ปากเลอะคนนี้นะคะแล้วสิ่งที่แม่สั่งมาก็คือสิ่งนี้พามพามมาแล้วนะคะเป็นกล่องสวยงามแบบนี้เลยท่าดาสั่งเซตนี้มานะคะมีน้องตุ๊กตามาทั้งหมด8ตัววันนี้นะคะแม่ก็เลยจะพาเด็กๆแก๊งมินโซมินเซมืนซึบทั้งหมดที่แม่มีมาให้ทุกคนดูกันค่ะเริ่มจากแก๊งนี้เป็นแก๊งแรกนะคะแก๊งมินโซมินเซมินซึมที่แม่ซื้อมาล็อตแรกนะคะเป็นกล่องมาเหมือนกันตอนนั้นมีทั้งหมด6ตัวตุ๊กตาแบบนี้เขาเรียกว่าตุ๊กตาบาโบลี่นะคะบางคนก็จะเรียกว่าเป็นตุ๊กตาผิวขาวหน้าเกาหลีนะคะราคาจะไม่แพงมากนะคะไม่เหมือนกับตุ๊กตาบายที่แม่เอามาเล่นละครนะคะตอนนั้นแม่ซื้อมากล่องนั้น6ตัวราคาอยู่ที่ประมาณ400บาทนะคะหาออกมาแล้วก็ตัวละ66บาทนะคะในเซตแรกที่มา6ตัวทุกตัวจะแต่งตัวแบบนี้ค่ะจะใส่ชุดฮันบอกของเกาหลีนะคะคนละสีกันไปนะแม่ก็เลือกน้องมา3ตัวเพื่อมาเล่นละครกับเรานะคะก็เลือกคนที่สีผมคล้ายกันมากที่สุดนะคะเพื่อมาเป็นแฝด3มินโซมินเซมินซึมส่วนอีก3คนนะคะคนนึงเขาผมสีขาวคนนึงผมสีน้ำตาลอีกคนนึงผมสีอะไรแม่จำไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่อยู่แล้วนะคะเธอแต่งให้เพื่อนไปแล้ว3มินโซมินเซมินซึมที่มาเล่นละครกับแม่นะคะพอมาเล่นละครบลายแม่ก็เลยเปลี่ยนชุดฮันบอกของเขานะคะเป็นชุดปกติธรรมดานะโดยใช้ชุดของพี่บลายก็คือทั้งหมดที่เห็นนี้นะคะเป็นชุดของสาวบลายตัวโตนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระโปรงสั้นเดรสสั้นของบลายตัวโตพอมาให้น้องๆใส่นะคะก็จะกลายเป็นเดรสยาวถึงข้อเท้าเลยนี่ยาวขนาดนี้เลยในเมื่อวันนี้นะคะเด็กๆมารวมตัวกันแล้วนะแม่ก็จะเปลี่ยนชุดเขานะคะให้กลับเป็นชุดฮันบอกเหมือนเดิมนี่ชุดฮันบอกของสามสาว3สีนี้นะคะเปลี่ยนเลยค่ะแล้วก็แม่เพิ่งจะสั่งซื้อตุ๊กตาสำหรับสาวน้อยตัวเล็กไปนะคะลายชุดเหมือนกันเดี๋ยวชุดตุ๊กตามาแล้วแม่จะมาให้ทุกคนดูนะคะจะมาแต่งตัวตุ๊กตากันสวยๆทั้งนั้นเลย น้องคนแรกนี่นะคะที่เจอปัญหาหน้าเลอะลิปสติกนะคะแม่จะให้ใส่ชุดฮันบอกสีเขียวน้ำตาล จริงๆแล้วสีสวยทุกชุดเลยอะเสร็จแล้ว1คนนะคะต่อไปน้องคนนี้โบที่ติดผมนี่นะคะก็เป็นโบของสาวบลายค่ะแต่จริงๆแล้วแม่ว่าชอตแตมก็ใช้ได้นะคะหรือแม่ก็ใช้ได้นะเพราะว่าเป็นโบอันใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดหัวของตุ๊กตาชุดนี้ก็เราลิปสติกไม่รู้จะเช็ดออกหรือเปล่าสินี่นะคะชุดนี้ชุดโปรดแม่ด้วยสวยๆต้องเอาไปซักน้องคนนี้นะคะแม่จะให้ใส่ชุดนี้สีชมพูเข้มนะคะกระโปรงออกสีเทาๆน้ำเงินแล้วต่อไปคนนี้ค่ะนี่เราจะเปลี่ยนเป็นชุดฮันบอกสีนี้อุ๊ยสีนี้หวานมากเลยชมพูม่วงนะคะแม่ว่าตุ๊กตาอันเนี้ยน่าสวยถูกใจแม่มากเลยอ่ะตาแป๋วดำกลมโตนะคะแล้วก็ปากนิดจมูกหน่อยแบบกำลังน่ารักน่ารักแล้วก็มีแก้มนะคะน่ารักเสร็จแล้วนะคะเรามาให้5สาวฮันบอกยืนรวมตัวโชว์ตัวสวยๆนี่สาวๆแก๊งเกาหลีฮันบอกนะคะสวยทุกคนเลยหลังจากได้6ตัวนี้มานะคะแม่ก็ไปเจอคนนี้ใส่ชุดนางเงือกนะคะอันนี้ก็ขายในร้านของเล่นทั่วไปนะคะแต่ถอดนางเงือกมาเขาก็มีขาปกตินะแต่โป๊เราต้องใส่เอาไว้คนนี้เขาก็จะคล้ายๆกับน้อง6คนแรกนะคะคล้ายๆแต่ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะคือแก๊งเด็ก6คนเนี่ยเขาจะขาวกว่านิดนึงแล้วก็น้องนางเงือกเนี่ยจะหน้ากลางมากกว่านิดนึงนะคะหลังจากได้นางเงือกมาเขาแก่งแล้วแม่ก็ไปเจอน้องคนนี้ค่ะน้องกระต่ายคนนี้มากับของเล่นนะคะที่เป็นเตียง2ชั้นกับที่เป็นชิงช้าก็หน้าตาไม่เหมือนนะคะแต่ขนาดเขาเท่าๆกันนะใกล้เคียงกันเลยสูงกันนิดนึงนะคะหน้าของน้องกระต่ายนะคะจะผอมกว่าแก๊งเกาหลีของแม่นิดนึงแล้วก็จะจมูกโด่งกว่านิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเซตแรกที่แม่มี7ตัวนะคะทีนี้เรามาดูกล่องนี้กันกล่องนี้แม่สั่งซื้อมานะคะเปิดมาเนี่ยมีน้องยืนสวยๆอยู่8คนนะคะแยกกล่องมาเลยคือเราสามารถซื้อมาเป็นกล่องนี้แล้วก็แบ่งกันกับเพื่อนก็ได้นะกล่องนี้8คนนะคะแม่ซื้อมา395บาทตกตัวละ49
บาทตัวละไม่ถึง50บาทนะคะแล้วทุกคนน่ะสวยๆทั้งนั้นเลยทั้งหมด8คนนะคะจะมีผม4สีสีละ2คนเริ่มจากน้องผมน้ำตาลก่อนเด็กๆพวกนี้นะเดี๋ยวแม่จะให้มาเล่นในละครบลายกับเราด้วยนะคะแต่จะมาเล่นเป็นใครหรือว่าจะมายังไงต้องคอยติดตามกันนะชุดนี้น่ารักจังเลยเหมือนชุดเด็กนักเรียนนะคะ2สาวนี้จะผมสีน้ำตาลคือครั้งนี้มา8คนนะชุดแตกต่างกันหมดเลยไม่เหมือนกับน้องตอนที่มา6คนจะเป็นชุดเกาหลีชุดฮันบกหมดเลยนะคะทั้ง6คนต่อไปน้องผมสีชมพูอุ้ยชุดนี้ชุดสวยมากเลยอะค่ะชุดดูแพงมากเลยชุดคนนี้ดูแพงๆนี่ผมสีชมพูหน้าสวยๆนะคะคือจะบอกว่าราคาตัวละ50บาทอะปกติแม่สั่งซื้อชุดตุ๊กตาแบบนี้ก็ตัวนึงประมาณ 50-60 บาทอยู่แล้วนะมีได้ตุ๊กตาด้วยแม่ดีใจจังเลยอันนี้แม่ซื้อโดยการสั่งทางอินเทอร์เน็ตนะคะเว็บพวก Shopee Lazada อะไรพวกนี้นะคนนี้ผมสีน้ำตาลอ่อนค่ะชุดสวยกันทุกคนเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่แกะแล้วนะแม่ก็จะเอาเด็กๆนะคะมานั่งสวยๆอยู่ตามบ้านตุ๊กตาข้างหลังนะคะแล้วก็ไซส์ขนาดเนี้ยแม่ก็อาจจะให้เล่นกับบ้านตุ๊กตาฝั่งนี้ก็ได้นะพวกบ้านมินนี่เมาส์บ้านม้าโพนี่อะไรแบบนี้นะเอามาเล่นได้หมดเลยแม่ก็จะวางๆจัดๆไว้นะคะเวลาฉันว่างๆนะก็จะมานั่งเล่นตุ๊กตาในบ้านตุ๊กตานะคะคนนี้ผมสีสวยสุดเลยแม่ว่านะผมสีเทาค่ะเท่ๆเก๋ๆนะคะนี่ผมสีนี้ดูแพงมากเลยแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แม่ก็มีเด็กๆทั้งหมด15คนแล้วนะคะมานอนสวยๆหน้าตาเหมือนกันเกือบหมดอยู่บนโต๊ะนี้เต็มไปหมดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเปิดตัวแก๊งเด็กน้อยของแม่ปูเป้นะคะน้องๆดูแล้วชอบคนไหนมากที่สุดนะคอมเมนต์บอกแม่หน่อยนะคะแล้วก็อยากให้น้องคนไหนไปเล่นอยู่ในละครบลายก็คอมเมนต์บอกแม่เยอะๆนะคะหรือว่าอยากให้แม่ทำละครที่มีเฉพาะเด็กๆพวกนี้ไม่มีพี่ๆบายเลยก็คอมเมนต์บอกไว้นะคะถ้ามีคอมเมนต์กันเยอะๆเดี๋ยวแม่จะมาทำให้ดูนะเดี๋ยววันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย